วัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่นัมโมฮานายตานามุตไตนานีนัมโมโอริเยโอโทเจเตสุปโปราเยอุทิสามโพตัวเดียโมตัวสามตัวโพเยโอโอชานูนิชาเดฮะสัปโปตาฟาเตสุธานารันเซนัมโมสุเชนิโตอิโบโตเดปุรุเซเดสุโตไดอิโบโปนัมโมโมโซนิแม่ยุโพสดยุแฟนกลับรำคาญมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะเป็นสิ่งที่ดีบางคนก็อาจจะไม่เอ๊ะนี่บทอะไรนะนะบทนัมโมไตซือนะนัมโมฮุกนัมโมเวนัมโมเจงนะเพราะในหนังสือสวดมนต์เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะสวดได้นะจะสวดเก้าจบก็ได้นะครับก็เป็นบทสวดและคาถาบูชาพระแม่กวนอิมนะพระโพธิสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณรู้หรือเปล่าว่านะเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะทำไมถึงมีตาที่สามพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมทำไมถึงมีพันมือนะครับมันมีที่มาที่ไปด้วยบุญกุศลด้วยแรงกตัญญูและศรัทธานะตามตำราหรือคัมภีร์หลายอย่างเลยนะที่ได้บันทึกไว้นะบางที่ก็พูดเหมือนกันบางที่ก็พูดไม่เหมือนกันในเรื่องที่มาที่ไปประวัตินะเพราะฉะนั้นในตาที่3ของพระแม่กวนอิมเนี่ยถ้าใครเคยดูหนังจีนต้องแบบรุ่นเก่าๆนะเก่าๆโบราณสมัยยุคเปาบุญจิ้นนู่นน่ะที่เคยเอามาฉายนะทางช่อง3เนี่ยถ้าใครเคยจำได้นะเพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะกตัญญูต่อแม่นะบางเรื่องก็อาจจะเป็นเชื้อสายกษัตริย์บางเรื่องอาจจะเป็นลูกชาวนามันก็แล้วแต่นะพอดีแม่ป่วยและครอบครัวยากจนเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ได้ควักลูกตาของตัวเองต้มยานะให้แม่กินเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ต้องรักษาแม่แม่ไม่รู้หรอกนะพอต้มยาเสร็จปุ๊บเอายามให้แม่กินนะแม่ก็เห็นว่าทำไมถึงพันผ้าปิดตาข้างหนึ่งบอกฝุ่นเข้าตาเป็นแผลก็ต้องรักษาก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่แก่ๆนะก็กินยาไปบำรุงนะเนี่ยก็ถือว่าได้ตาที่สามแรงกตัญญูนะแล้วมือล่ะ10มือนะก็ครอบครัวยากจนลำบากนะเจ้าแม่กวนอิมก็ได้เฉือนเนื้อนะที่แขนน่ะของตัวเองนะทำอาหารให้แม่กินอันนี้ก็เป็นที่มาว่าแรงกตัญญูแรงศรัทธานะเฉือนเนื้อตัวเองก็ได้เป็นพันมือขึ้นมาอันเนี้ยนะนี่คือแรงแบบแรงปฏิหารแรงบุญกุศลแรงความกตัญญูอย่างมากนะเขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปนะครับแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าใครมีลูกมีหลานเนี่ยนะให้คุณเนี่ยให้ลูกหลานเนี่ยดูหนังเรื่องเตาบุญจิ้นดูขุนศึกตระกูลหยางนะดูจูมงอันนี้จูมงเลยแถนะโอเคนะเพราะฉะนั้นในคลิปดูดวงชะตาในวันนี้นะครับวันศุกร์25มิถุนายนนะครับ2564นะแรม2ข้ามเดือน8ปีฉลูวันเนี้ยนะครับก็ถือว่าจะเป็นวันที่ดีนะครับเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระราหูไอ้แม่ดาวพระศุกร์นะโคจรเดินหน้าเสริมอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตำแหน่งก็เป็นราชาโชคนะครับชีวิตดวงชะตาของทุกราศีเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางต่างๆซึ่งเรื่องราวแตกต่างกันออกไปนะในดวงชะตาทั้งดีและร้ายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะสำหรับเรื่องของความฝันเนี่ยนะครับความฝันผู้ที่ฝันในแรม2ค่ำนะความฝันในแรม2ค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะครับโอ้โหแหมดาวศุกร์ย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวศุกร์เดินหน้าเสิร์ชช่วงกลางคืนถ้าใครฝันเนี่ยนะจำความฝันไม่ได้ได้เลยนะครับถ้ายิ่งฝันถึงตัวเลขเนี่ยโอ้โหสาธุคุณได้รวยเป็นอภิมหาเศรษฐีแน่นอนถ้าคุณเห็นตัวเลขนะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่ได้หรือเปล่านะอันนี้ก็แล้วแต่ทำบุญกุศลของคุณนะความฝันก็จะเป็นจริงใน2วันข้างหน้านะอันนี้มาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์นะครับนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์เนี่ยมีทรัพย์มากสาหัวใหม่วันศุกร์นะครับอยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตาโอเคมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวนะเซียมซีประจำวันในวันนี้ได้ใบที่ไปนะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับได้ใบที่44นะช่วงต่างท่านในช่วงนี้เนี่ยแม้อยู่ในช่วงที่มีอุปสรรคปัญหาที่ทยอยเข้ามานะครับแต่ก็ยังมีแสงสว่างนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนนะครับใช้ความพยายามให้มากอย่าท้อแท้ต่อสิ่งใดโอกาสแห่งความสำเร็จรอคอยท่านอยู่แน่นอนนะครับอย่างเช่นดาวศุกร์ย้ายในครั้งนี้ก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นในดวงชะตาแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับถ้าคุณสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้นะโอกาสก็จะสมหวังนะในดวงชะตาคุณในเรื่องของความรักนะแม้พบเจอกับปัญหาและอุปสรรคแต่ท่านนะครับก็สามารถผ่านพ้นไปได้โดยเช่นกันนะในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับก็จะผ่านได้ด้วยเช่นกันนะก็จะรับผลตอบแทนที่ดีในเรื่องการค้าการขายแต่การสมัครงานช่วงนี้ยังหางานทำได้ยากคุณจะต้องใช้ความพยายามต่อไปนะถึงจะประสบผลความสำเร็จในการหางานทำนะเพราะฉะนั้นคุณอย่ายอมแพ้ลุยหางานเข้าไปจะประสบผลความสำเร็จในเรื่องของคะแนนสอบก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำเพราะสีดำเป็นการราคินีสัญจรไม่ดีสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีฟ้าชมพูเหลืองแล้วก็เขียวนะครับอัญมณีในวันนี้ที่ดีที่สุดก็คือโกเมนนะโกเมนใส่ได้นะในดวงชะตาคุณนะครับทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันตกนะเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนวันนี้ไม่ค่อยดีนะต้องระมัดระวังปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับดาวพระราหูเนี่ยตอนนี้ก็เสียอยู่นะครับเสียนานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังรอบคอบและอดทนให้มากนะในดวงชะตาของคุณนะครับคนที่ดีที่สุดในวันนี้คือคนที่เกิดในวังคารดาวอังคารแห่งเกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณขยันขันแข็งเต็มที่โชคลาภมีแน่นอนในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับอย่าท้อแท้ต่อสิ่งใดนะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างนะครับเกี่ยวข้องกับโรคไข้ต่างๆนะความดันเส้นเลือดนู่นนี่นั่นอัมพฤกษ์อัมพาตตะคริวนะสายตาด้วยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณในดวงชะตานะแล้วก็วันอังคารบอกไปแล้วต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับถือว่าคุณจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ถิ่นฐานต่างๆดาวพุธอยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองนะอาจจะได้ทําสัญญาเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะสัญญาก็เป็นหลายล้านล้านไหนบ้างนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงชะตาคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นมากถึงจะประสบผลความสําเร็จคนเกิดวันพฤหัสไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลย
นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจคุณเต็มที่นะขอให้คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมนะครับวันนี้ดาวพฤหัสอยู่ที่ไหนนะครับผู้ใหญ่เต็มที่กับคุณแน่นอนในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้ก็จะมีดาวพระจันทร์เพ็ญนะครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมดาวจันทร์เพ็ญจะใส่จันทร์ไว้อยู่นะจันทร์เพ็ญช่วงเวลาตีหนึ่งสิบสองนาทีเพ็ญก็ถือว่าให้คุณในดวงชะตานะครับมันเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ก็จะเดินหน้าเสริมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับช่วงนั้นดูเป่าจินอยู่นะ เป่าจินมาช่วงประมาณเที่ยงคืนนะช่องสามสามมาแล้วแต่ถ้าใครจะดูก็ดูนะนั้นคุณจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับนะกินอาหารให้ครบ5หมู่อย่านอนดึกนะนอน4ทุ่มดีสุดอาจารย์เนี่ยนอน4ทุ่มสี่ทุ่มแต่ตั้งในกาปลุกเที่ยงคืนเราจะโมงมาดูเปาจินแล้วก็นอนต่อนะแล้วก็ดาวจันทร์ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะในดวงตาคุณเนี่ยชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีเมถุนนะดวงตาและดาวพระศุกร์ก็เดินหน้าเสร็จนะครับตีหนึ่งยี่สิบนาทีตำแหน่งก็เป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นดีอยู่แล้วในดวงชะตาดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนของดาวพระจันทร์นะครับซึ่งส่งผลในเรื่องของการงานการเงินนะครับถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยนะน่าอิจฉาชาวราศีมังกรถ้าคุณยังโสดอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่ดีแฟนคุณดีอยู่แล้วแต่คุณอาจจะมีมากกว่า1คนนะนะดาวศุกร์มาร่วมอังคารเนี่ยนะครับเสริมบนโลกอังคารก็ส่งผลให้ในดวงตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินหาเงินเก่งเป็นคนที่กว้างขวางในสังคมนะครับในเรื่องของชู้สาวก็มีด้วยนะในเรื่องของกามอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวศุกร์มาอยู่ตำแหน่งเนี้ยมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับดีของดาวศุกร์ดีอยู่แล้วที่ไม่ดีเพราะเล็งกับดาวเสาร์เพราะฉะนั้นนี่ถ้าไม่ดีก็คือความอึดอัดทุกข์ใจมีปัญหาในเรื่องของเสียเงินเสียทองนะครับปัญความรักก็มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นระวังการถูกข่มขืนเป็นสำคัญนะครับในดวงตาไม่ว่าจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะระวังการถูกข่มขืนไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาดาวพระราหูก็เสียอยู่แล้ววันนี้ดาวพระเกศก็เสียด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นดาวพระเกศเสียเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆไปแล้วนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วเสียไปต่อทั้งวันเนี่ยเกศก็ติดพิษนาคนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งนะดาวพระเกศมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะโอเคนะครับอันนี้อยากจะว่าการตามลัคนาทั้ง12ราศีเลยว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับอิทธิพลดาวการงานในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะการงานคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนให้มากในดวงตาของคุณคุณจะก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวตกใจหมดเลย คนจริงผิวบอบบางนะฝันอ่อนอีก อันนี้ในเรื่องของการเงินการทองนะครับก็จะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ในวันนี้ความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแต่มีรายจ่ายคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินการทองให้ดีนะครับขอให้คุณขยันให้เต็มที่เพราะดาวมาร่วมเนี่ยนะร่วมกับดาวศุกร์ก็ถือว่าเป็นคู่มิตรต่อกันนะครับอย่างที่ลูกปกที่อาจารย์ได้ขึ้นน่ะสุกปากหวานอังคารรับเอาเพราะฉะนั้นทั้ง12ราศีเนี่ยให้คุณลุยนะครับรู้จักในเรื่องของการใช้คำพูดการเจรจาการพูดคุยใช้ความรู้สติปัญญามันสมองเปิดโลกทัศน์ของคุณให้เต็มที่แล้วคุณลุยในเรื่องของการงานไปเลยก็ถือว่าจะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวประจำตัวคุณเนี่ยนะครับมาอยู่ในตรงเนี้ยเป็นราชาโชคและเป็นปฐุมเกณฑ์เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับยิ่งเสริมดวงชะตาของคุณเนี่ยให้ได้ดีได้ดีมีโชคลาภได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้นะครับดาวอาทิตย์เป็นสองเนี่ยเดินหน้านะอยู่ในตำแหน่ง
ด้วยเป็นดาวพระเคราะห์ศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคุณเนี่ยบุญกุศลเป็นสิ่งสำคัญนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นมรณะเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะในระวังในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันความรักไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นไปลุยในเรื่องอื่นดีกว่าในเรื่องงานเรื่องเงินนะครับในวันนี้ก็ถือว่าดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยในดวงชะตาในช่วงนี้ก็ถือว่าคุณจะเป็นคนที่รักเงินมากในช่วงระยะเวลานี้นะครับคุณมีโอกาสได้เงินลับๆไม่รู้เหมือนกันจะลับแบบไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเงินของคุณละกันในเรื่องของการงานนะครับการงานดีไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆในดวงชะตาถ้าสุขภาพร่างกายคุณเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะดีขึ้นนะในดวงชะตาแต่วันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับในดวงชะตาคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับดาวศุกร์มาร่วมอังคารเนี่ยนะคือในช่วงนี้คุณอาจจะมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมเรื่องบนเตียงกับคนรักคู่ครองของคุณในช่วงนี้บ่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องบนเตียงก็ดูศุกร์อังคารอันนี้มันชัดเจนในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตามสบายอันนี้แล้วแต่ในดวงชะตาคุณดาวศุกร์เข้ามาในดวงชะตาคุณก็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภนะครับมีโอกาสได้บ้านได้รถเพราะพันธุกุมรักก็ขอให้คุณโชคดีนะครับแต่ก็คุณก็อย่าประมาทนะเพราะเล่นกับดาวเสาร์เรื่องดีก็มีไม่ดีก็มีอาจจะคือได้แบบว่าอึดอัดนะแล้วแต่นะในดวงชะตาคุณส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยกระดุมพระยังเป็นวินาศอยู่ยังมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณฉีดวัคซีนอะไรในวันนี้จะมีผลข้างเคียงนะมีเอฟเฟกต์ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวศุกร์มาอยู่ในภพวินาศหมายถึงความรักคุณลึกลับซับซ้อนอย่าเพิ่งมีคาดหวังอะไรมากมายเดี๋ยวจะดวงชะตากรรมวินาศจำไว้เลยงานต้องอยู่เบื้องหลังถึงจะดีในดวงชะตาไปเรื่อยๆซิมเลี้ยงนะเขาเรียกว่าอะไรนะมาเลี้ยงๆนะไปเรื่อยๆนี่ของงานไม่ต้องสนใจอะไรนะครับศาสตร์ช้าก็วินาศเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีในวันนี้นะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องซุบซิบนินทาคุณต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตานะงานบอกไปแล้วนะในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดาวศุกร์เป็นลาภะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักจะมาโดยง่ายพูดคุยแป๊บหนึ่งปุ๊บปั๊บรับโชคนะหรืออาจจะมีเพิ่มเข้ามาโดยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาของคุณกระดุมพระราภะนะครับการเงินของคุณเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภเพราะฉะนั้นการเงินหรือสิ่งที่คุณลงทุนไปเนี่ยมันก็จะมีดอกมีผลมีกำไรเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่คุณลงทุนไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องมันก็ส่งผลให้คุณอึดอัดด้วยเพราะดาวเสาร์เหล่งกังวลว่าเอ๊ะจะดีไหมนะจะได้ไหมนะเพราะให้คุณลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพิจารณาจะคิดด้วยความรอบคอบด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะดีในเรื่องของงานนะเพราะฉะนั้นงานคุณมาแน่นอนนะครับงานคุณมาแน่นอนนะแต่นอกจะเสียจากว่าคุณจะขี้เกียจอะนะในดวงชะตาของคุณนะครับการเงินหรือรายได้ก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณขอให้ขยันเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในช่วงนี้คุณก็จะหมกมุ่นในการทำงานมากเป็นพิเศษนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยปัตตนิสุภะคู่ครองสนับสนุนส่งเสริมให้คุณประสบผลความสำเร็จนะครับหรืออาจจะช่วยในเรื่องของการค้ำประกันนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปในดวงชะตาคุณนะครับในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะในดวงชะตาให้ระวังในเรื่องของสัญญานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยอาลีมอรณะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคปัญหาก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณมากมายในดวงชะตานะครับขอให้คุณเนี่ยขยันนะในการทำมากินเข้าไว้ดีที่สุดในเรื่องของการเงินต้องขยันถึงจะมีเงินมีทองนะครับความรักปล่อยวางเอาไว้อย่าไปใส่ใจในช่วงระยะเวลานี้นะครับลุยในเรื่องของงานไปก่อน
ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยดาวศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มนะครับมันจะยั่วเย้าอะไรสักหน่อยเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรกับกรกฎก็หักห้ามใจบ้างอะนะนะอย่าให้ตัณหาครอบงำจิตใจมันสมองเสียงจี้ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องยึดมั่นนะครับสวดมนต์ไว้พระเขาไว้ในหลักธรรมเขาไว้ปล่อยวางเขาไว้ดีสุดนะอดเสน่หาชีวาไม่วางวายแต่อดตายสิของจริงนะผมจำไว้เลยต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดวงคุณในเรื่องของการเงินโชคลาภดีอยู่แล้วนะครับพันธุเป็นอาลีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดอาจไปนู่นมานี่ไม่นั่นนะครับจะมีคนอิจฉาริษยาอาฆาตคุณจำไว้เลยเพราะคุณได้ดิบได้ดีเขาจะอาฆาตคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้คุณก็จะรักเด็กมากนะบุตรหลานนู่นนี่นั่นเขาใช้ใส่ต่างๆการงานก็ไปได้เรื่อยซิมเหลืองเลี้ยงนะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะวันนี้ขอให้คุณขยันได้เต็มที่การเงินคุณจะดีนะครับความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายในดวงชะตานะในช่วงนี้สังคมเพื่อนฝูงก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะอิทธิพลดาวพฤหัสย้ายมาเนี่ยมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เรามาระวังรอบคอบแล้วกันนะโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะใบที่หนึ่งนะครับชุบใบที่สองชุบใบที่สามโอเคให้เวลา10 วิเริ่มเช็คโง่ซาสีโง่ฉีดป่วยก็จับนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันที่คุณได้ขอนะ10 ไม้เท้านะครับเพราะจะนั่งงานคุณเยอะอยู่แล้วจะมีงานเข้ามานะแต่บางคนขายจะมีความเครียดงานอาจจะเยอะก็เป็นธรรมดาในเรื่องของการเงินการทองมีเงินให้ใช้จ่ายอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการเงินคุณเนี่ยส่วนในเรื่องของความรักคุณก็อาจจะแบกรับภาระต่างๆมากมายนะแต่คุณก็ไม่ควรที่จะไปเรียกร้องอะไรจากคนรักมากมายนักนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองที่คุณได้ว่า DNF นะเพราะดวงชะตาคุณมีความสุขดีอยู่แล้วซิมเหลี่ยงเลี้ยง ในดวงชะตาคุณงานดีไม่มีปัญหาการเงินอาจจะช้าบ้างแต่ก็ได้เงินแน่นอนนะครับความรักก็มีความสุขดีอยู่แล้วต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามที่คุณได้คว้า10 ดาบให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับสุขภาพร่างกายเลือดตกยางออกมีดบาดกระดาษบาดนะการงานอาจจะมีปัญหาระวังตกจากที่สูงนะครับในเรื่องของการเงินก็ติดขัดบ้างนะส่วนในเรื่องความรักไม่ค่อยดีมีปัญหานะโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายเป็นคนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์หรือเสริมดวงชะตาบูชาดวงนโมพุทธายะนะครับก็ติดต่อมาสั่งจองกับอาจารย์ได้แล้วก็ก่อนเข้าพรรษาละกันมันจะได้สะดวกนะถ้าหลังเข้าพรรษามันอาจจะหยุดไปสักระยะหนึ่งนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ